ทางธรรมศาสตร์ครับดูแววแล้วกลับบ้านไม่โดนแน่เลยครับครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาอย่างนี้นะถูกต้องไหมครับวันนี้เพราะฉะนั้นการบริหารงานทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่หมอสมอยู่ที่หมอสมเพราะฉะนั้นผมยืนยันนะว่าไม่อยากให้ในงานทำทีมเนี่ยก็แล้วแต่หมอสมแต่ทีมงานนะครับทีมงานเป็นทีมงานเดิมแต่ถ้าหมอทรงจะเปลี่ยนก็ไม่เป็นไรแต่คนที่ต้องเทให้เราโค้ชโอ้คนอื่นอย่ามายุ่งครับผมถือว่าผมพูดตรงๆนะผมกับมาทรงไม่เคยยุ่งไอโอมันเป็นโค้ชมึงก็ต้องตัดใจแต่คนเดียวแต่เป็นคนเดียวเพราะนั้นนายการต่างผมให้มาทรงเป็นผู้ทั้งเลยว่าใครจะเป็นอะไรดำเนินยังไงกรรมการยังไงพูดอะไรไหนๆเป็นประธานแล้วไม่ต้องประธานแล้วตำรวจครับผมอยู่ผมเดินครับถ้าผมจะทำผมก็ทำเป็นขอให้กองเชียร์เหมือนอย่างนี้นะครับผมโ
ก็โอเคนะครับแล้วก็ตกลงคุณหมอทรงนะฮะรับแล้วว่าจะเป็นผู้จัดการทีมต่อไปขอเสียงตบมือและขอบคุณหมอทรงอันนี้ไม่ได้แสดงละครนะแล้วถ้าใครมาด่าว่าผมหมอทรงแสดงละครนะช่วยไปเยี่ยมมันหน่อยตอนนี้ผมคุมม็อบมานานเลยจะพูดเป็นช่วยไปเยี่ยมมันหน่อยจริงไหมครับพี่น้องโอเคไหมงั้นแนวทางต่อไปในการที่จะเดินทีมเพราะว่าเราสู้ในพรีเมียร์นะไทยลีกเนี่ยเราหนักมากนะครับแล้วเราก็ไม่อยากเห็นทีมเราเวลาเราไปเยือนหรือเวลาในบ้านเราแพ้เขาเพราะเรารู้ว่าเราต้องไปเจอไทยเจอบุรีรัมย์เมืองทองอินทรีร่วมตำรวจนะฮะหลายๆทีมที่บางกอกกาทั้งหมดเนี่ยเพราะนั้นแนวทางต่างๆเนี่ยเอานี่แล้วกันอยู่ที่นั่นนะฮะอยู่ที่สิบคนเนี่ยฮะผมเป็นจริงๆก็สั่งผมเป็นประธานบอร์ดการท่าเรือยังไงผมก็ทิ้งไม่ได้อยู่แล้วเพราะทิศทางเดี๋ยวให้สี่ท่านเนี่ยพูดแล้วให้ผมนี่เป็นโค้ชที่พาทีมของเราปีเดียวขึ้นชั้นขอแสดงความยินดีนะเพราะนั้นเอาท่านต่อไปเอาสี่คนนั่งเอาทางนั่งเอาที่สั่งให้นั่งใช่ไหมใช่อ่านแล้วหมดหน้าที่ผมต้องเลยสั่งผมอยู่แล้วตอนนี้นับตั้งแต่คืนนี้แหละก็ต้องไปดำเนินการต่อในตัวนักเตะที่